ขนมจีนน้ำยาป่าเมนูเด็ดของป้าแมงวันนี้ค่ะท่านผู้ชมกินข้าวกับป้าแมงนี่นะคะเป็นอาหารกลางวันค่ะนะคะลูกชายซื้อมาให้ไม่ได้ทำเองนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆวันนี้ค่ะขนมจีนนะคะน้ำยาป่าค่ะแล้วก็ป้าแมงก็ไปเก็บกระถินอ่อนนะคะข้างบ้านนะคะก็มาล้างแล้วก็มาเด็ดๆใส่นะคะเมนูง่ายๆนะคะบางวันก็ทำบางวันก็อย่างนี้แหละมีอะไรก็กินนะคะในตู้เย็น ขออภัยค่ะขอบคุณมากนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ